เวลานี้ฝ่ายการเมืองจัดวางกลไกยุทธศาสตร์การเมืองหวังจะคุมเกมการเมืองและกองทัพป้องกันการสะดุดซ้ำรอยจากการยึดอำนาจรัฐประหารที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตจาก2นายกรัฐมนตรีของตระกูลชินวัตรนะคะมีความเห็นจากทางรองเลขาธิการสมช.นะคะที่มองว่าฝ่ายการเมืองถ้าเกิดว่าต้องการนำกองทัพมาเป็นฐานการเมืองสุดท้ายอาจจะทำให้ขาดเสถียรภาพหรือว่าอ่อนแอลงได้ส่วนนักวิชาการก็เชื่อว่านายภูมิธรรมพลเอกณัฐพลที่คุมกระทรวงกลาโหมอยู่แต่ว่าสามารถต่อรองทวงดุลอำนาจได้แน่นอนติดตามกับคุณปัญญาทิวสังวานค่ะปิดฉากความขัดแย้งในอดีตเกือบ2ทศวรรษสลายขั้วอำนาจทางการเมืองผ่านการจัดตั้งรัฐบาลแพทองธาร35รัฐมนตรี41ตำแหน่งจาก10ขั้วพรรคการเมืองและ1กลุ่มการเมือง323เสียงเพื่อเป็นฐานที่มั่นในการบริหารราชการแผ่นดินหรือให้ครบเทอมในอีก3ปีข้างหน้าแต่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอำนาจการเมืองกองทัพในยุคที่นางสาวแพทองธารชินวัตรก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31จึงจำเป็นต้องจัดวางกลไกยุทธศาสตร์การเมืองและความมั่นคงเพื่อป้องกันเหตุการณ์สะดุดซ้ำรอยยึดอำนาจรัฐประหารคนในตระกูลชินวัตรนายภูมิธรรมเวชยชัยคือหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกจัดวางไว้หวังเดินเกมคุมงานด้านความมั่นคงผ่านเก้าอี้รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่เพื่อให้เกิดเสถียรภาพการเมืองกองทัพจึงเปิดดีลขั้วอำนาจเก่าให้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคือภาพขนาดนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าในฝ่ายการเมืองข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีดีลเรียกว่าบิ๊กดีลอยู่ข้างหลังซึ่งก็ยังคงจับมือกันอยู่ระหว่างผู้นำทั้งสองสายก็คือทางท่านทักษิณนะครับกับท่านประยุทธ์เขาก็ยังมีเครือข่ายเส้นสายอยู่ฝ่ายคุณประยุทธ์เขาก็มีคนกองทัพอยู่บ้างส่วนทางฝ่ายท่านทักษิณเนี่ยก็จะมองในการเมืองทีนี้เวลาที่การเมืองเข้ามาในกองทัพเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะเอากองทัพมาเป็นฐานทางการเมืองโดยการแต่งตั้งโยกย้ายหรือเรื่องของประมาณต่างๆดังนั้นเนี่ยตัวของฝ่ายการเมืองเองเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องว่าจะทำให้ทหารอาชีพกลายเป็นทหารการเมืองวิธีการที่จะไม่เป็นก็คือจะต้องแต่งตั้งโยกย้ายหรือว่าให้มอบภารกิจต่างๆให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นใครเก่งอะไรก็ทำตรงนั้นแล้วก็แข่งขันกันเอาคนที่เก่งที่สุดมาทำงานมิฉะนั้นเนี่ยกองทัพมันจะเกิดปัญหาในระยะยาวเนี่ยมันจะไม่มีความสามารถไงผมคิดว่าเป็นการต่อรองกันเป็นการถ่วงดุลกันคือท่านหนึ่งนะครับพลเอกณัฐพงศ์เนี่ยเป็นตัวแทนของนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับเป็น DNA ของพลเอกประยุทธ์คือจะให้คุณภูมิธรรมนะครับเข้าไปคนเดียวในตัวแทนของเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าเขาก็นะครับคงไม่สบายใจเพราะรู้ดีว่าสัญญาณแบบนี้มันเป็นสัญญาณที่ไว้ใจคุณทักษิณไม่ได้แล้วคุณทักษิณรู้ดีว่าการที่ทำให้การเมืองมีเสถียรภาพได้ต้องไปคุมกองทัพให้ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเกิดการต่อรองกันว่าได้แค่ไหนยังไงได้แค่ไหนไงว่าถ้าเข้าไปคุมกองทัพนะครับในปีกทักษิณอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นมีปีกของพลเอกประยุทธ์ด้วยผ่านนะครับอดีตนะครับเลขาธิการส่วนตัวของท่านนายกครับของคนของพลเอกประยุทธ์นะครับรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาสะท้อนภาพว่านายภูมิธรรมเป็นตัวแทนของนายทักษิณโดยอ้างอิงเปิดทางให้จัดระเบียบกองทัพสร้างกลุ่มขั้วการเมืองผ่านการวางลายหลังถูกปิดประตูจากกองทัพมานานเกือบ2ทศวรรษเพื่อป้องกันกระบวนการของกองทัพส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางอำนาจการเมืองของรัฐบาลส่วนอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นห่วงหากฝ่ายการเมืองนำกองทัพมาเป็นฐานทางการเมืองด้วยการแต่งตั้งโยกย้ายข้ามรุ่นหรือการเอากลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถมาทำงานในกองทัพสุดท้ายอาจทำให้กองทัพขาดเสถียรภาพอ่อนแอลงและถ้าหากกองทัพไม่ยินยอมฝ่ายการเมืองอาจใช้ไม้ตายตัดลดงบประมาณจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ปัญญาทิวสังวานไทย PBS รายงาน